วิธีเปิด YouTube จอเล็กๆแบบนี้นะครับสามารถขยายจอได้ด้วยนะครับว่าจะเอาใหญ่เล็กขนาดไหน wow. และเราก็เปิดโปรแกรมอื่นทำงานไปพร้อมกันได้ด้วยมาดูวิธีทำกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปในหน้าวิดีโอบน YouTube ที่เพื่อนๆต้องการจะดูก่อนนะครับในตัวอย่างของผมจะเป็นคลิปนี้นะครับผมเปิดด้วยเจ้าเบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับจากนั้นเมื่อเราอยู่บนหน้าคลิปเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆเอาเมาส์เนี่ยไปชี้บนคลิปนั้นครับผมแล้วก็คลิกขวาครับผมรอบแรกเขาจะขึ้นเมนูแบบนี้นะครับให้เราคลิกขวาไปอีกรอบนึงเขาจะกลายเป็นเมนูแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆเลือกไปที่เมนูการแสดงภาพซ้อนภาพนะครับแบบนี้นะครับอันนี้แล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยชึบเพียงเท่านี้นะครับเขาก็จะขึ้นเจ้า YouTube จอเล็กขึ้นมาให้เราแบบนี้แล้วเราสามารถเอาเมาส์เนี่ยคลิกซ้ายค้างแล้วก็เลื่อนไปตรงไหนก็ได้นะครับและหน้าเว็บ YouTube ตรงนี้นะครับเราก็กดย่อลงไปได้เลยแล้วก็เปิดโปรแกรมอื่นขึ้นมาทำงานพร้อมกันไปด้วยได้เลยระหว่างที่เราดูคลิปนะครับจากนั้นสำหรับคนที่ต้องการปรับขนาดของจอนะครับให้เราเอาเมาส์เนี่ยไปชี้ตรงมุมจอได้เลยครับผมเขาจะขึ้นลูกศรเป็นลูกศรถ่างแบบนี้นะครับให้เรากดค้างไว้ครับแล้วก็กดลากออกมาได้เลยแบบนี้เมื่อได้ขนาดที่เราต้องการเราก็ปล่อยเมาส์ได้เลยชึบนี่แบบนี้นะครับและถ้าเกิดเราต้องการจะปิดนะครับก็ให้เพื่อนๆเอาเมาส์ไปชี้บนคลิปนั้นครับผมจากนั้นก็กดไปที่รูปกากบาทมุมขวามือด้านบนชึบเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเจ้าคลิปนั้นก็จะกลับไปแสดงบนหน้าเว็บ YouTube ที่เราได้เปิดตอนแรกเหมือนเดิมโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ